17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับมีทั้งเครื่องดื่มมีเค้กอาหารเพื่อสุขภาพนะครับคุณนิติสมุยฝากร้านมาครับไปนั่งอยู่หลายวันแล้วนี่ชัยยาอาหารทะเลอร่อยนะครับสดๆด้วยครับขึ้นจากทะเลเลยครับบนเวทีครับปานมงคลกับราชศักดิ์2ยกผ่านนะครับตามต่อยกที่3แข้งขวามาเชื่อว่ายกนี้ถึงอาวุธเลยครับอาจารย์โอ้โหจัดมวยอย่างนี้แฟนถึงติดนะนี่นี่ซัดกันอย่างนี้นี่นี่ล็อกกันอย่างนี้เลยปานมงคลแดงนะน้ำเงินราชศักดิ์เอ้าโอ้โหเฮี้ยมโตโยต้าเคมอเตอร์บอกว่าพลาดไม่ได้ขาดมันอย่างนี้เลยไฟแดงปันพลน้ำเงินราชศักดิ์เอ้าปันพลเอ้าหันหน้าซ้ายไปซ้ายไปเอ้าราชศักดิ์ย่องมาเอ้าหมัดไปเอ้าไหนไหนยังตีไม่อยากเล่นไหนด้วยปันพลเอ้าขวางขวางเสียไปแทงมาราชศักดิ์ปันพลไปราชศักดิ์มาต้องฟันเลยคนโดดฟันไปแต่ไม่ต้องห่วงมีรางวัลเยอะเอ้าของบินครับพ่ายน็อกยก4ที่ราชดำเนินครับวันนี้กลับมาที่จิตเมืองนนท์เอาละครับแข้งซ้ายโอ้ยซ้ายไม่ได้ขวาได้ครับ2แข้ง2กาดอยู่แล้วนะครับรายนี้ครับวงในลัดล็อกสบายได้เข่าขวาเหน็บแล้วขาเอาละครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์พุ่นวายแล้วพี่พิเชษแหมนอกกับในครับนอกกับในนอกฝ่ายแดงครับปานมงคลในอยู่ที่ราชศักดิ์ขวาได้ออกข้างนิดนึงโดนขวาก็บัดขวาแข้งขวาต้องมาซ้ายวืดโดนขัดขวาทีหนึ่งแหมขยักเยอะๆแบบนี้ครับมีศอกด้วยครับดักด้วยศอกขวาหน้าไว้ป้ายหน้าพลิกเหลี่ยมพลิกไปได้ครับแหมโดนหมดอกนี้เสียทรงนิดนึงครับต้องขึ้นบนต้องขึ้นบนมวยไทยหน้ามวยดึงพิจารณาหมดยกหมดยกที่3ทำไมมวยไทยครับจะบอกว่ายังไม่แพ้ใครครับสดมากมากชนะน็อกมาดะเลยครับนี่ครับมาดูคู่แรกเปิดรายการก่อนแข้งขวามาครับสดด้วยศอกเดี๋ยวเขามีคมกับลงล่างไม่ใช่ในอาชีพครับพนันปานบางคนขวางไว้ขวางไว้ตีด้วยขวาพลักออกไม่ได้ครับอริยศักดิ์เหนียวเหลือเกินครับหันมาแล้วครับหันมาต่อยเกมรับนะครับเอาละครับขึ้นอยู่กับทางด้านของปานบางคนจะปรับเกมได้ขนาดไหนครับต้องปรับแล้วนะครับต้องปรับแล้วครับเอาละครับมาอุ้ยพลิกดอกนี้ครับเข่าซ้ายครับราชศักดิ์ยังฉกฉวยโอกาสได้ดีครับแต่ว่าทุกอย่างยังมีเวลาเอาหมัดขวาใส่ไปสายไปเดินไปครับเดินไปสายไปเลยครับให้สุดเลยครับให้สุดเลยครับเข้าซ้ายได้ก็ไปโอ้โหความพยายามครับแต่ว่าราชศักดิ์ยังเหนียวอยู่เตรียมตัวราชศักดิ์เล่นเกมรับขวางโดนไม่แตกลูกนี้เข้าในปานมงคลเด้งซ้ายแทงกันซ้ายได้เรื่องครับตอนนี้ได้เรื่องแล้วครับเกมในช่วงท้ายปลายยก4นั่นแหละครับที่ผ่านมาทางราชของทางด้านของราชศักดิ์นะครับหันมาต่อยเกมรับดูว่าจะรับได้ดีขนาดไหนครับเอาแข้งซ้ายมาคืนด้วยขวาสองขวาคืนโอ้โหตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับตั้งแขนไว้ครับลายแขนปาดมงคลเข่าซ้ายยัดเข้าไปเข่าซ้ายเหน็บเข้าไปโอ้โหสุดสุดไปเลยครับสุดสุดไปเลยไม่ต้องวิวเลยครับนาทีนี้อย่าวางใจครับราชศักดิ์แม่มาชกเกมรับแบบนี้ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับจะรู้ก็ต่อเมื่อครบ5ยกไปแล้วครับหักมาโอ้แต่ว่าในนี่ครับในของราชศักดิ์เหนียวเหลือเกินครับตีได้ไม่ได้แต่ว่าอาการครับทรงมวยครับห่มบนครับปานมงคลเร่งใหม่ครับในช่วงท้ายปลายยกมัดมัดครอบต่อยท้องนี่แหละครับได้อย่างแต่เสียอย่างครับไปเสียในครับปานมงคลราชศักดิ์ห่มมาตีเกาะคอล็อกมาโอ้โหนี่ครับช่วงท้ายปลายยกปลายยกที่4ครับประเดชศักดิ์มาชกคุมเกมครับหมดยกครับโอ้โหเนี่ยครับแข้งขวาทางด้านของปานมงคลหรือว่าปานดำครับแล้วครับหมัดขวามาเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับในขณะที่ราชศักดิ์ชายแขนขวาครับล็อกเอาไว้ครับวรชิตแช่มชื่นครับกรรมการผู้ขออภัยครับวรชัยพุทธซ้อนนะครับวรชัยพุทธซ้อนครับเดี๋ยวก็มาหมัดขวา1 2เอาละครับถึงตัวขวาคอล็อกแขนเอาไว้แล้วครับไม่แลกไม่เสี่ยงนะครับทางด้านของราชศักดิ์รุ่นพี่กระดูกดีครับได้ช่วงครับเจอล็อกแขนครับดิ้นไม่หลุดเลยครับสะบัดไม่หลุดครับทางด้านของปานมงคลแต่ว่าดูนะครับความมุ่งมั่นความขยันความตั้งใจความเพียรความพยายามอุ้ยศอกขวาเกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหหัวใจแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยครับศอกขวาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอ้าว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 เวลายังมีครับเวลายังมี
เวลายังมีครับเสียวไส้เลยครับศอกขวามาอ้าวอ้าวโอ้โหเอาอีกแล้วครับหายใจไม่ทั่วท้องอีกแล้วครับโอ้โหแล้วเลือดทะลักเลยครับทางด้านของราชศักดิ์เจ็บตัวจนได้ครับนั่นแหละครับแตกเลยครับโอ้โหเสียงระฆังยกนักชกวัย23ปีครับจากลำปางครับลูกศิษย์ของเยตีนะครับคุณสรศักดิ์แท้ตั้งครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของปานมงคลครับแบบตื่นเต้นเร้าใจเลยครับแล้วก็พลาดโดนคมสัก